นับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัดช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของ Stock Today ค่ะกับบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัดค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามนะครับข้อมูลที่น่าสนใจนะครับแล้วก็สถานการณ์บทวิเคราะห์นะครับหลังจากตลาดหลักทรัพย์นั้นปิดลงนะครับโดยบทวิเคราะห์นั้นมาจากคุณกุ๊กกิ๊กนะครับสินธนาคงเพียรธรรมติดตามชมกันครับค่ะคุณมากค่ะโปรเจคและคุณอ้อมนะคะกลับมาสู่ช่วงของ Stock Today กับบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัดอยู่กับดิฉันสินธนาคงเพียรธรรมค่ะสำหรับภาพรวมในตลาดหุ้นเอเชียวันนี้นะคะต่างก็ปรับตัวย่อลงไปแต่ว่าก็ไม่ร่วงลงหนักมากนะคะแต่ว่ายังมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจจีนอยู่ค่ะเนื่องจากว่าจีนมีการประกาศตัวเลขดัชนี PMI ภาคการผลิตในเดือนสิงหาคมออกมานะคะตัวเลขอยู่ที่ 47.3 ซึ่งเป็นเดือนที่6แล้วค่ะที่ตัวเลขนี้อยู่ต่ำกว่าระดับ50ทำให้นักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจจีนนะคะว่าจะมีการขยายตัวได้ตามที่นักวิเคราะห์มีการประมาณการเอาไว้หรือไม่ค่ะเนื่องจากจีนเองก็เป็นยักษ์ใหญ่นะคะเป็นเบอร์2ของเศรษฐกิจโลกทีเดียวซึ่งก็จะส่งผลกระทบไปยังตลาดหุ้นทั่วโลกด้วยค่ะสำหรับประเทศไทยเองนะคะในวันนี้ก็มีลักษณะการแกว่งตัวแบบไซด์เวย์เนื่องจากว่านักลงทุนนะคะต้องจับตามองปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะรวมไปถึงปัจจัยในประเทศที่ก็จะมีการร่างรัฐธรรมนูญนะคะก็จะมีการลงมติการว่าจะรับหรือไม่รับร่างอีกด้วยค่ะนี่ก็ยังเป็นปัจจัยที่นักลงทุนยังต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดวันพรุ่งนี้นะคะทางด้านของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB จะมีการประชุมกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายทางเศรษฐกิจนักลงทุนก็คาดหวังนะคะว่า ECB นั้นจะมีการประกาศนโยบายอะไรใหม่ๆที่จะเป็นช่วยผ่อนคลายเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนได้ค่ะส่วนทางด้านของตลาดหุ้นจีนแล้วก็ฮ่องกงนะคะในวันที่3และ4กันยายนนี้จะปิดทำการ2วันเนื่องจากว่าเป็นวันที่เกี่ยวกับเรื่องของการยุติสงครามโลกครั้งที่2ทำให้นักลงทุนก็จับตานะคะเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยเกี่ยวกับการลงทุนทำให้ยังไม่มีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามานั่นเองค่ะโดยสหรัฐจะเปิดเผยการจ้างงานนอกภาคเกษตรแล้วก็อัตราการว่างงานในเดือนสิงหาคมวันศุกร์นี้ค่ะโพลรอยเตอร์ก็คาดการการจ้างงานจะอยู่ที่ 220,000 ตำแหน่งเพิ่มจาก 215,000 ตำแหน่งในเดือนกรกฎาคมและอัตราการว่างงานก็จะอยู่ที่ 52% ลดลงจาก 53% ในเดือนกรกฎาคมตลาดจะหาสัญญาณแนวโน้มนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐก่อนที่จะมีการประชุมนโยบายการเงินของเฟดในวันที่16และ17กันยายนนี้ค่ะส่วนปัจจัยในประเทศนะคะก็จับตามองเกี่ยวกับเรื่องของสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปช.ที่จะมีการลงมติเห็นชอบหรือว่าไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่วันอาทิตย์นี้ค่ะซึ่งถ้าหากว่าระบุนะคะว่ามีมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญก็จะนำไปสู่ขั้นตอนการทำประชามติในวันที่10มกราคม2559แต่ถ้าเกิดว่าการทำประชามติผ่านนะคะก็จะมีการเลือกตั้งได้ในเดือนกันยายนปีหน้าแต่ถ้าเกิดว่าไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญก็จะมีการตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่เพื่อทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จภายใน6เดือนจากนั้นจึงทำประชามตินะคะทำให้การเลือกตั้งนั้นก็จะเลื่อนออกไปโดยคาดว่าจะเกิดขึ้นได้ในเดือนเมษายนปี2560ค่ะสำหรับดัชนีของตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะเปิดตลาดมาปรับตัวย่อลงแต่ว่าทางด้านของนักลงทุนก็มีการเข้าช้อนซื้อเก็งกำไรทำให้ดีดกลับมายืนในแดนบวกได้ปิดตลาดไปนะคะบวก 10.06 จุดค่ะดัชนีปิดที่ 1,372.45 จุดด้วยวอลุ่มการซื้อขาย 41,158 ล้านบาทห้างอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับที่1 Jazz ค่ะติดลบไป5สตางค์นะคะปิด5บาท65สตางค์ส่วน KTB ค่ะราคาไม่เปลี่ยนแปลงปิด17บาท70สตางค์ปตท.บวก2บาทนะคะปิด266บาทส่วนทางด้านของ NDR ค่ะบวก62สตางค์ปิดไป4บาท88สตางค์และ AOT นะคะบวก3บาทปิดตลาด277บาททางด้านของกลุ่มผู้ลงทุนนะคะต่างชาติวันนี้ขายสุทธิ 1,002 ล้านบาทส่วนทางด้านของกองทุนก็ขายสุทธิ859ล้านบาทโบรกเกอร์ซื้อค่ะ792ล้านบาทรายย่อยซื้อเช่นเดียวกัน1,069ล้านบาทส่วนทางด้านของ TFX นะคะ Set 50 U15 ก็ปิดไปบวก 10.60 จุดปิดที่ 887.90 จุดค่ะสำหรับกรอบในวันพรุ่งนี้ที่ KK Trade ประเมินเอาไว้นะคะอยู่ที่ 1,365 จุดถึง 1,385 จุดค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็สนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัดค่ะ KK Trade มั่นใจทุกโอกาสไม่พลาดทุกการลงทุนให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์และบทวิเคราะห์การลงทุนเป็นเครื่องมือในการช่วยตัดสินใจด้านการลงทุนนะคะเพื่อให้นักกอล์ฟทุกท่านนั้นเป็นนักลงทุนอย่างมืออาชีพสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ค่ะที่เว็บไซต์ www.kktrade.co.th หรือว่าจะเป็น Facebook นะคะ KK Trade
แล้วนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัดได้ฟังการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการลงทุนในวันพรุ่งนี้กันไปแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัด KK Trade มั่นใจทุกโอกาสไม่พลาดทุกการลงทุนค่ะแจ้งท่านผู้ชมให้หน่อยนะครับว่าในสัปดาห์นี้นะครับวันพฤหัสกับวันศุกร์รายการ Crop Central Thailand นั้นเป็นเวลาออกอากาศนะครับเริ่มที่เวลา 22:00 นถึง 22:30 นนะครับก็เฉพาะสัปดาห์นี้เท่านั้นเพราะว่าติดถ่ายทอดสดชมกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์สดจบปั๊บมาดูรายการกอล์ฟเซ็นทรัลไทยแลนด์ทันทีเลยครับค่ะก็เป็นการอัปเดตข่าวสารในวงการกอล์ฟโลกกันนะคะและวันนี้ค่ะโปรเจคติรัสสุตบุตรดิฉันธัญลักษณ์ฉัตรยาลักษณ์และทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ